ถึงเขาจะเป็นสุนัขที่ขี้เล่นและขี้อ้อนต่อผู้เลี้ยงแต่เขาก็จะมีความดื้อและซนที่สืบทอดมาจากสายเลือดเขาจึงชอบวิ่งเล่นไปทั่วและไม่ค่อยจะอยู่นิ่งสักเท่าไหร่บางตัวจะชอบวิ่งไล่จับสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเจอสัตว์ที่มีพิษขนาดเล็กต่างๆยอร์คเชียร์เทอเรียน้องหมาตัวจิ๋วสุดฮอตจากฝั่งยุโรปเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์เทอเรียที่แตกต่างกันหลายๆสายพันธุ์โดยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อศตวรรษที่19ในเมืองยอร์คเชียร์จึงเป็นที่มาของชื่อยอร์คเชียร์นั่นเองในอดีตยอร์คเชียร์ถูกเลี้ยงไว้เพื่อกำจัดหนูในโรงงานทอผ้าแต่เมื่อได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนกลายเป็นน้องหมาแสนรู้จึงทำให้เป็นนายจ๋าที่นิยมนำไปประกวดและเป็นเพื่อนซีประจำบ้านจนถึงปัจจุบันเอาละฮะตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มดูซี่ดีว่ายอร์คกี้นะครับคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เต็มไปหมดเลยดูดิไม่กล้าขยับตัวเลยอ่ะถ้าทำไมถึงมาเลี้ยงพันยอร์คเชียร์ครับก็จริงๆยอร์คเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เฟรนลี่กับคนเลี้ยงนะครับตัวเล็กแล้วก็แบบว่าไม่เห่าเงียบใช่ครับผมแล้วก็ไม่ผัดขนอ๋อไม่ผัดขนด้วยครับผมด้วยนิสัยความขี้อ้อนแล้วก็ติดคนแล้วก็ดูแลง่ายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนชอบแล้วก็เป็นที่นิยมตอนนี้บ้านเรานิยมมากถึงเขาจะเป็นสุนัขที่ขี้เล่นและขี้อ้อนต่อผู้เลี้ยงแต่เขาก็จะมีความดื้อและซนที่สืบทอดมาจากสายเลือดเขาจึงชอบวิ่งเล่นไปทั่วและไม่ค่อยจะอยู่นิ่งสักเท่าไหร่บางตัวจะชอบวิ่งไล่จับสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเจอสัตว์ที่มีพิษขนาดเล็กต่างๆอาหารการกินของยอร์คเนี่ยจริงๆดูแลไม่ยากให้แค่อาหารเม็ดที่เน้นเป็นแบบเนื้ออาหารที่ส่วนผสมค่อนข้างดีเน้นเนื้อปลาเนื้ออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเหมาะกับยอร์คนะครับเขามีพวกแบบอะไรนะสิ่งที่เราต้องระวังในการเลี้ยงเขาไหมฮะเช่นกระดงกระดูกไม่ดีหรือท้องไส้ไม่ดีอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีโรคประจำสายพันธุ์ก็คือเรื่องของข้อสะโพกนะครับเวลาเลี้ยงเนี่ยเราก็ดูเรื่องของการกระโดดหรือว่าการเดินพื้นลื่นเนี่ยเราควรพยายามเบรกเขาไว้ที่อยู่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงพันธุ์นี้นะครับก็จริงๆยอร์คเนี่ยใช้พื้นที่เลี้ยงในการเลี้ยงไม่เยอะนะครับก็เลี้ยงในตัวบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของอุณหภูมิหรืออะไรต่างๆเนี่ยอากาศถ่ายเทไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้อง24ชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ควรแบบให้ร้อนเกินไปเดี๋ยวมันฮีทเนาะใช่ครับงั้นสนนราคาหน่อยเริ่มตั้งแต่ก็เริ่มต้นที่12,000ครับผมเป็นเกรดเลี้ยงเล่นแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยที่รับเรื่องของบัตรเครดิตนะครับแล้วก็มีผ่อน 0% 10เดือนไอ้ย่านะครับผมไฮโซอะ เฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะ เอางั้นก็ต้องมีระบบรถอะไรนะคนละครึ่งมีไหม ไม่ยังไม่มีครับ มันต้องไปในแนวนี้แล้วมั้งถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะตรงที่เราขึ้นไว้ตรงนี้นะจ๊ะยอร์คเชียร์น่ารักมากตัวเล็กเงียบเรียบร้อยผ่อน 0%